สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้สาวไทยมีแข่งนะแล้วก็เป็นการแข่งขันคู่ใหญ่ด้วยเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะวันนี้ทาง IBK Altos สโมสรต้นสังกัดของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดจะเจอกันกับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์สโมสรต้นสังกัดของเจคิมยอนคยองนั่นเองค่ะวันนี้เป็นทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ IBK Altos นะคะแข่งกันในบ้านของฮึงกุกเนี่ยเขาก็จะมีกำลังใจที่ดีมากกว่านะแต่ว่าฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยเขาก็เคยแพ้ในบ้านมาแล้วนะคะวันนี้เราต้องมาลุ้นว่าทาง IBK Altos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดจะสามารถเอาชนะเจคิมยอนคยองได้หรือเปล่านะสำหรับ2ทีมนี้เคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งค่ะในเลขที่1แล้วก็เลขที่2เลขที่1เนี่ยเป็นทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์สามารถเอาชนะ IBK ไปได้3หนึ่งเซตเลขที่2ก็สกอร์เดียวกันเลยค่ะ3ต่อ1เซตเช่นกันครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่3ก็ขอให้ทาง IBK เอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้นะและต่ายเองเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยเพราะว่าการเจอกัน2นัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แพ้แบบไม่ได้แพ้เยอะอะแต้มอะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันด้วยนะคะจะมีบางเซตด้วยนะที่ได้ดิวกันนะสำหรับวันนี้เจอกันครั้งที่3แล้ว IBK ฟอร์มดีมากขึ้นการเล่นกันระหว่างชมพู่แล้วก็พโยซึงจูฮวางมินคยองรวมไปถึงบริทานีอเบอร์คอมบี้ก็เข้าขากันมากขึ้นแล้วนะคะระบบทีมของทาง IBK มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีโอกาสลุ้นค่ะที่จะสามารถเอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไปได้ฮึงกุกเองเขาก็มีโอกาสชนะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของทางฮึงกุกนั้นก็มีมากด้วยเพราะว่าทีมของเขามีความแข็งแกร่งมากกว่าการบล็อกของเขาก็เด็ดขาดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิมซูจีหรือว่าลีจุงอานะคะมีเกมการบล็อกที่ดีมากทักษะการเล่นบอลเร็วก็ดีแล้วก็ตัวตีอีกคนนึงนะคะก็คือเจเลน่าตีได้เด็ดขาดมากๆเลยนะคะสำหรับตัวตีชาวต่างชาติคนนี้และแน่นอนว่าคิมยอนคยองนะคะก็เป็นกัปตันทีมในการที่จะดูแลหรือว่าเตรียมเทคนิคต่างๆแน่นอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับโลกนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามวอลเลย์บอลไม่ได้เล่นอยู่ที่แค่คนเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวนะคะเขาเล่นกันเป็นทีมเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้ทีมไหนจะมีสมาธิมากกว่ากันมีความแข็งแกร่งมากกว่ากันระบบทีมดีแค่ไหนการแก้เกมของเฮดโค้ชแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรวันนี้แต่เชื่อว่าทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เขาต้องปิดอเบอร์คอมบี้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็ต้องจับการเซตของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดให้ได้เราต้องมาดูลีลาการเซตของชมพู่ค่ะว่าจะหลอกคู่ต่อสู้ได้มากแค่ไหนจากที่เคยได้ยินสัมภาษณ์ของพโยซึงจูนะคะเขาบอกว่าตอนนี้การเข้าขากันระหว่างเขาและพรพันธ์เข้ากันได้ดีถึง 70% แล้วนะคะก็จะมีการรับส่งกันดีมากขึ้นมองตารู้ใจประมาณนั้นนะ 70% แล้วค่ะทุกคนสำหรับฮวางมินคยองนะคะช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของร่างกายและตอนนี้ฮวางมินคยองก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วด้วยว่าร่างกายของเธอสมบูรณ์แล้วเกิน 80% แล้วนะคะถือว่าผู้เล่นของทาง IBK มีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเรื่องของตัว MB ชเวจองมินก็ยืนหนึ่งค่ะเรื่องของเกมบล็อกดีมากๆนะคะแล้วอีกคนนึงนะที่สามารถเข้ามาแทนผู้เล่นได้นั่นก็คือยุคโซยองนะเหมือนกับนัดที่ผ่านมาเนี่ยเฮดโค้ชก็มีการแก้เกมโดยเปลี่ยนเอายุคโซยองมาเล่นแทนหวางมินคยองก็เท่ากับว่ายุคโซยองเป็นจุดเปลี่ยนของเกมค่ะสามารถที่จะเอาชนะได้เลยนะคะในเกมการแข่งขันครั้งนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะสำหรับทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะอย่างที่บอกไปนะเจคิมเองเจเลน่าเองนะคะตัว MB เองเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทักษะในเรื่องของการตีการตบเนี่ยไม่เป็นสองรองใครวันนี้รอลุ้นว่าทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยจะแกว่งไหมเพราะว่าเวลาที่ทีมแกว่งเนี่ยเขาแพ้เขาหลุดเลยนะคะเพราะว่าทาง GS Caltech เนี่ยเอาชนะเขามาได้แล้วนะแล้วฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยก็เคยแพ้ให้กับ Race Park มาแล้วด้วยถ้าวันนี้แพ้ให้กับ IBK เนี่ยก็เท่ากับว่าแพ้เป็นครั้งที่3ของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์แต่การที่จะเอาชนะเขาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทุกคนเพราะว่าผู้เล่นของเขานั้นน่ะมีสมาธิดีมากนะคะไม่แกว่งเลยนะแล้วการ
การเสิร์ฟดีมากๆนะคะเสิร์ฟเอชได้หลายครั้งเลยสำหรับทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์วันนี้การแข่งขันสนุกแล้วก็สุดมันอย่างแน่นอนไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดเลยนะคะรอชมกันได้เลยเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยนะคะหาชมได้ทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่าบูซิมนะ BUSIM เซิร์ชเข้าไปได้เลยแล้วเวลาเซิร์ชเข้าไปเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าเป็น Men's กับ Women's นะคะเขาจะใช้คำหลีกเลี่ยงนะเพื่อที่จะได้ไม่มีความผิดพลาดในเรื่องของการถูกปิดช่องต่างๆนานานะครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่3ค่ะทุกคนมาให้กำลังใจชมพู่พรพันธ์เกิดปราดว่าจะสามารถพาทีม IBK เอาชนะ Pink Spider ได้หรือไม่เอาชนะคิมยอนคยองได้หรือไม่นะคะและถ้าวันนี้ทาง IBK Autos สามารถเอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไปได้เนี่ย IBK มีโอกาสลุ้นที่จะขึ้นเป็นอันดับที่3ของตารางเลยนะคะทุกคนนะเราต้องมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะขอพูดถึงระบบทีมของ IBK สักนิดนึงนะคะสังเกตได้เลยนะระบบทีมดีมากขึ้นนะคะจากเลขแรกเนี่ยระบบทีมยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้ตอนนี้เข้าสู่เลขที่3แล้วระบบทีมดีมากๆแล้วก็เวลาที่นักกีฬาเขาเล่นพลาดนะไม่ว่าใครจะพลาดก็ตามค่ะเท่าที่สังเกตเขาจะไม่ค่อยโทษกันค่ะทุกคนเขาจะไม่ค่อยมีท่าทางอารมณ์เสียหน้าบูดใส่กันแต่ถ้าเป็นทีมอื่นนะอันนี้ขอยกตัวอย่างนอกเรื่องสักนิดนึงถ้าเป็นทีมอื่นอย่างเช่น GS Caltech เนี่ยบางทีเราจะเห็นเจสินว่าแกหงุดหงิดใส่เพื่อนร่วมทีมค่ะนะคะบางทีเนี่ยคือแกหน้าดุหน้าโหดอยู่แล้วอ่ะแล้วแกหันไปมองเพื่อนร่วมทีมแต่ละทีเนี่ยก็แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ขอพูดถึงเจสินว่าสักนิดหนึ่งนะแล้วก็สำหรับทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยก็จะเห็นเจคิมยอนคยองเขาคอยแนะนำคอยเตรียมกับเพื่อนร่วมทีมอยู่บ่อยครั้งนะคะทางนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นเหวี่ยงวีนสักเท่าไหร่นะเจคิมแกก็จะเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่คอยแนะนำน้องๆมากกว่านะเหมือนกับชมพู่เลยค่ะเหมือนกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่เหมือนกับรุ่นพี่ที่คอยแนะนำคอยเตรียมคอยบอกคอยให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งทั้ง2ทีมนี้แต่มองว่าทีมเวิร์กดีเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเรามารอดูค่ะว่าใครจะพลาดเยอะกว่ากันใครจะมีสติมากกว่ากันแล้วใครจะหลุดเยอะกว่ากันมันวัดกันตรงนี้มันวัดกันแบบนาทีต่อนาทีแล้วก็วัดกันหน้าเกมวัดกันที่สถานการณ์เฉพาะหน้าเลยนะคะว่าแต่ละทีมจะมีการแก้เกมอย่างไรจะมีการแก้ไขอย่างไรฟอร์มดีเหมือนกันทั้งคู่ค่ะวันนี้ให้กำลังใจชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเราอย่างเต็มที่เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะหารับชมได้ทางช่อง YouTube นะพอกดเข้าไปนะคะให้เลือกคำว่าไลฟ์สดก็ได้ก็จะมีช่องอื่นๆที่เขาถ่ายทอดสดเยอะหรือจะเสิร์ชหาคำว่าบูซิมเลยก็ได้เพราะว่าช่องเนี้ยเขาก็จะภาพชัดด้วยนะคะบูซิมนะ BUSIM หารับชมกันได้เลยให้กำลังใจชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกันนะคะไว้เจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ